ท่านผู้ชมลำดับต่อไปก็จะขอเชิญท่านผู้ชมรับชมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานเกี่ยวกับการเข็นฝ้ายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการปั่นฝ้ายนะครับซึ่งวัฒนธรรมอย่างนี้หาดูได้ยากนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นวิถีชีวิตบนผืนผ้าซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของคนในอดีตและปัจจุบันความงามความวิเศษของผืนผ้าที่ห่มร่างกายนั้นมันอยู่ที่ความสามารถในการถักทอการปูฟักสักถักทอของแม่สู่ลูกสู่หลานมันเป็นวัฒนธรรมการอยู่กินและการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในวิถีชีวิตของชาวพื้นบ้านแล้วการทำทุกอย่างด้วยตัวเองแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มนั่นก็คือการเข็นฝ้ายโดยทำให้มันเกิดใยฝ้ายเพื่อจะเอาไปทอเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้านุ่งผ้าห่มและเครื่องใช้ที่จำเป็นจึงขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมการเข็นฝ้ายครับเชิญครับวิทยากรนะครับรับเชิญแล้วก็สาธิตการเข็นฝ้ายคุณแม่บุญส่งนะครับเป็นชาวบ้านยังโล้นนะครับอายุ84ปีนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยเริ่มเข็นฝ้ายตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับอยู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่3เมื่อ70ปีที่แล้วนะครับและคุณแม่ก็ยังเข็นฝ้ายอย่างนี้ต่อๆกันมาจนกระทั่งอายุถึง84ปีระยะทางของการใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคือเขาเรียกว่าหลานะครับหลานี่ก็จะมีกงนะครับกงที่จะใช้ปั่นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องประกอบนะครับก็คือรางของหลานะครับจะประกอบยาวมาทางด้านนี้นะครับตรงนี้ที่กำลังปั่นอยู่นี้เรียกว่าในนะครับในถ้ามันปั่นไปเรื่อยๆนะครับไอ้ได้นี้ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเต็มในฝ้ายเนี่ยนะครับเต็มในฝ้ายนี้ก็จะทำให้ก็จะมาเปียนะครับมาเปียใส่ตรงนี้นะครับเอาได้เนี่ยที่ปั่นแล้วก็เอามาเปียใส่นี้อันนี้เต็มหนึ่งก็จะได้เท่านี้นะครับเท่านี้แล้วคุณแม่ต้องนั่งเข็นอย่างนี้เข็นเต็มนี้เปียใส่นี้นะครับก็คือเก็บใส่นี้การเปียก็คือการเก็บเพื่อให้ได้ฝ้ายนะครับเท่านี้7เท่านะครับเท่านี้7เท่า7เท่าซึ่งใน7เท่านี้นะครับก็จะมีการมัดไว้นะครับมัดตัวนี้คุณแม่ทำยังไงขออนุญาตทำไม่เป็นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าอันนี้ได้6นะครับ1 2 3 4 5 6จะมีได้เนี่ยผูกไว้อยู่นะครับผูกไว้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้6กิจในนะครับอันนี้เกิจในเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับจะได้กี่ในนะครับท่านผู้ชมต้องลุ้นนะครับว่าอันนี้6ในนะครับอันคุณแม่ทำยังไงครับโอ้ขอบคุณครับเราเอามือสอดเข้าไปแล้วเราก็มานับนะฮะนี่1นะครับอันนี้ได้ก็จับสนกันอยู่นะครับ2 3
4 5 6 7อันนี้ก็7นะ7ในคือเต็มตัวนี้1ก็จะมาได้ตรงนี้เต็มตัวนี้1ก็จะได้ตัวนี้เต็มตัวนี้อีก1ก็จะได้ตัวนี้เต็มอีกก็ได้นี้ได้7ครั้งคือไอ้1ครั้ง1ครั้งตัวนี้ก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือการปั่นนะครับทีนี้คุณแม่เข็นลองเข็นดูครับคุณแม่เข็นให้หมดตัวนั้นแล้วจะให้ผู้ชมได้ดูว่าการต่อได้เนี่ยต่อยังไงนะครับดูนะครับอันนี้คือการต่ออันนี้มันหมดแล้วนะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วฝ้ายก็ยังมันมีรอยปุยอยู่อ่ะคุณแม่ลองต่อดูครับก็จะเอาตัวใหม่เนี่ยมาแนบแล้วก็แม่เดี๋ยวหยุดก่อนนะครับแม่อันนี้ถ้าดึงออกไปเนี่ยเขาเรียกอะไรดึงออกไปเนี่ยเขาเรียกอะไรกระต๊อกกระดึงกระเข็นเขาเรียกอะไรที่ทำให้มันเส้นแลบน่ะการดึงเนี่ยถ้ากำรวมหลวมถ้ากำรวมหลวมมันจะเส้นมันจะใหญ่ถ้าเห็นหลวมมันสีใหญ่เส้นมันจะใหญ่นี่เส้นใหญ่อย่างนี้ถ้าทำกำแน่นๆกำตัวนี้แน่นๆเส้นมันจะแลบแลบคือเส้นเล็กนะครับก็คือเนี่ยแหละที่ให้อยากให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือความมหัศจรรย์ของการเข็นฝ้ายก็คืออยู่ที่การดึงเนี่ยเดี๋ยวหันเท้าฮิตถ้าดึงไม่เป็นก็ขาดใช่ถ้าดึงไม่เป็นก็จะขาดขาดแล้วถามการผ่อนหัวโลเข้าก็คือหันเข้าหมดเลยกับการถ้าหันหัวโลก็คือกดแน่นเกินไปมันก็จะขาดการหันหัวโลนี่คือคนเข็นไม่เป็นแต่ถ้าคนเข็นเป็นจะปล่อยมือนะครับแล้วก็การยกขึ้นอย่างนี้เรียกว่าแยกหรือแยกเนี่ยพอสุดไปแล้วก็จะแยกขึ้นเนี่ยก็คือการเก็บฝ้ายภาษาอีสานเรียกว่าแยกการแยกฝ้ายก็คือการแยกก็คือการยกนั่นเองนะครับยกเพื่อเก็บฝ้ายใส่ในเนี่ยพอไปนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ยกเนี่ยก็ยกขึ้นการเนี่ยถ้ากำแน่นๆมันก็จะเส้นใหญ่นะฮะกำแน่นๆแต่ถ้ากำเนี่ยมันจะเส้นใหญ่เส้นมันจะใหญ่แต่ถ้าเรากำทำให้เส้นแลบนะทำยังไงแม่ทำให้มันก็จะเส้นเล็กมันจะเส้นเล็กนะครับเนี่ยมันจะเส้นเล็กๆนะครับมันอยู่ในมือมันอยู่ที่มือบังคับนะครับมือบังคับมือหนึ่งดึงมือหนึ่งก็หมุนมือหนึ่งดึงมือหนึ่งดึงฝ้ายมือหนึ่งหมุนกงต้องสัมพันธ์กันทั้งสองมือนะครับเพราะว่าในการทำเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งว่าแยกประสาทหมุนกับประสาทดึงซึ่งเราก็ทำยากนะมาคนมาทำใหม่ๆถ้าไม่เรียนรู้ไม่ฝึกจริงๆมันก็จะไม่เป็นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูมันต้องแยกประสาทระหว่างมือหมุนกับมือดึงสองประสาทเนี่ยมันจะต้องไม่รวมกันเขาแกว่งไว้เดินไปตรงนี้มันออกเลยแต่ขาดมันทับเดี๋ยวจะมองอยู่ละมันทำจนชินเนาะใช่ทำจนชินพอเวลาคุณแม่เพราะว่ามันช้ำเดี๋ยวจะสังเกตว่าเวลายกอันนี้ก็จะหยุดเขาจะหันขึ้นคุณแม่ขออนุญาตลองทำดูขออนุญาตทำดูสอนนะครับสอนลองดูลองดูขอทำดูไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่อยากทำเห็นแม่ทำนั้นอยากดูว่ามันการดึงมันจะได้ไหมลองดูคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ใครขยับมานี่คุณแม่มานั่งนี่เดี๋ยวผมต้องทำยังไงเท้าแม่ต้องทำยังไงเท้า